สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำกับข้าวกันอีกแล้วครับผมกับตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะครับให้เพื่อนๆดูกันข้างนอกฝนกำลังตกอยู่เลยวัวของเราก็คือจะเห็นบรรยากาศด้านหน้านี่จะเป็นไร่อ้อยครับวันนี้เราจะมาทำตัวต้มจับฉ่ายนะครับต้มจับฉ่ายแล้วก็เดี๋ยวมาดูวัตถุดิบครับที่เราใช้กันว่ามันมีอะไรบ้างครับสำหรับตัวที่เราจะทำต้มจับฉ่ายวันนี้ครับไปดูกันครับเราจะใช้ตัวมะระครับมะระนะครับหั่นเป็นลักษณะไซส์ขนาดนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็มีหัวไชเท้าครับนี่เราล้างไว้แล้วทั้งหมดนะครับเราหั่นแล้วเราล้างไว้ในต้นคลิปที่เรามีไตเติ้ลไว้ดูครับแล้วก็มีตัวอันนี้ครับอันนี้กุ้ยช่ายนะครับตัวใบกุ้ยช่ายซอยนะครับแล้วก็ตัวกวางตุ้งนะครับเราใช้ผักทั้งหมด4ชนิดครับในการทำครั้งนี้นะครับแล้วก็ตัวเนื้อสัตว์เราใช้เป็นหมู3ชั้นครับแล้วเราไปดูวิธีการปรุงตัวหมู3ชั้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มการทำตัวต้มจับฉ่ายครับสักครู่เดียวครับก่อนที่เราจะเริ่มทำตัวต้มจับฉ่ายนะครับตัวหมู3ชั้นเราปรุงก่อนโดยเราใช้กระเทียมใช้เป็นกระเทียมทุบมันนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยการใส่ตัวซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวจะปรุงให้เพื่อนๆดูครับแล้วก็มีน้ำมันหอยตนครับที่ว่าใช้ปรุงแล้วเราจะเพิ่มเติมตัวพริกไทยไปสักหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าที่ทำแบบนี้เบื้องต้นเลยเนี่ยเวลาเรากินหมูสามชั้นเข้าไปเนี่ยมันจะได้มีรสชาติด้วยครับรสชาติมันจะเข้าไปในเนื้อหมูสามชั้นก่อนเราไม่ต้องหมักนะครับเราคลุกไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 นาทีเหมือนกับเราไปเตรียมตัววัตถุดิบตัวอื่นครับแล้วเราก็สามารถเอามาเริ่มทำตัวต้มจับฉ่ายได้เลยครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ครับเราไปเริ่มทำต้มจับฉ่ายกันเลยครับเปิดไฟเป็นดับแรกนะครับรอน้ำมันร้อนนะครับแล้วเราก็เริ่มใส่น้ำมันลงไปแล้วก็นำตัวหมูสามชั้นที่เราปรุงรสไว้นะครับลงไปใส่ในกระทะตัวนี้จะเป็นกระทะที่ว่าร้อนไวครับมันไม่หนามากเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไฟแรงแต่ของเพื่อนถ้าเกิดเป็นตัวกระทะค่อนข้างหนาก็ใช้ไฟแรงได้นะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับพอประมาณครับไม่ต้องใส่เยอะเพราะตัวนี้มันเป็นหมูสามชั้นอยู่แล้วเดี๋ยวตัวน้ำมันจากหมูสามชั้นมันก็จะออกมาอีกแล้วเอาตัวหมูลงไปผัดครับแล้วผัดจนให้หมูมันสุกเลยนะครับสาเหตุของการที่เราทำอย่างนี้ก่อนต้มจับฉ่ายทำไมเราไปต้มในหม้อเลยเรามาผัดก่อนก็คือเราต้องการให้หมูและผักทุกอย่างเรามาผัดรวมกันเพื่อให้ทุกอย่างมันเปื่อยก่อนครับก่อนที่เราจะไปต้มพอเวลาเราไปต้มแล้วเนี่ยมันก็จะใช้เวลาไม่นานครับเราก็สามารถที่เอามานำทานได้เลย เมนูนี้เนี่ยเคยนัดว่าจะทำไว้ให้เพื่อนทานครับแต่ว่าพอดีมันติดช่วงโควิดเพื่อนก็เลยยังไม่มีโอกาสเข้ามาทานฝีมือของผมในการทำตัวต้มตับไก่จะต้องรอให้โควิดหมดไปก่อนนะครับไปเจอกันตอนนี้แต่ละคนก็ต้องรักษาสุขภาพกันไปดูแลตัวเองให้ดีที่สุดหมูเริ่มสุกได้ที่แล้วนะครับทีนี้เราก็เริ่มเติมผักลงไปผัดเริ่มจากมะระกับตัวหัวไชเท้าก่อนนะครับผัดแล้วเราก็เติมตัวใช่ครับตัวแล้วค่อยเติมลงไปนะครับเติมไปแล้วก็ผัดไปก็ได้ครับเพราะว่าวันนี้เราใช้กระทะเล็กกระทะใหญ่เราไม่ได้เอามาครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการปรุงนะครับสำหรับต้มจับฉ่ายต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าเวลาเราปรุงรสเนี่ยเราต้องปรุงเผื่อให้มันเข้มข้นขึ้นไปเพราะว่าเวลาเราผัดเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเราถ่ายลงใส่ในหม้อเนี่ยเราจะต้องเติมน้ำเข้าไปอีกครับเพราะน้ำทีนี้น้ำจะทำให้รสชาติมันเจือจางเราต้องปรุงรสเผื่อเข้าไปให้มันกลมกล่อมมากกว่าเดิมนะครับรสชาตินี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าตัวต้มจับฉ่ายเนี่ยมันจะออกรสชาติประมาณหวานเค็มนะครับตัวต้มจับฉ่ายแล้วก็ผสมกันครับผัดเข้าไปค่อยๆผัดนะครับผัดให้ตัวเครื่องปรุงมันคลุกเคล้ากับตัวผักให้ทั่วถึงกันนะครับจะใช้เวลานานนิดหนึ่งครับในการผัดเพราะว่าเราต้องการให้มันเปื่อยเลยหลังจากผ่านไปสักครู่หนึ่งครับเราก็ผัดตัวทุกอย่างที่ผมบอกไว้เบื้องต้นแล้วนะครับจนผักมันเริ่มที่จะสลดลงเห็นไหมครับมันจะเริ่มเหมือนเป็นการผัดผักทั่วไปนะครับอันนี้แหละคือเคล็ดลับครับที่ว่าเรามาผัดในกระทะก่อนเพื่อให้ผักทุกอย่างหรือว่าหมูเองเนี่ยมันจะมีความนุ่มและความเปื่อยก่อนที่เราจะเอาลงไปต้มในหม้ออีกครั้งหนึ่งเป็นเทคนิคเล็กๆครับในการทำต้มจับฉ่ายก่อนที่เราจะเปลี่ยนลงในหม้อหลังจากผักตัวนี้มันเริ่มได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนถ่ายตัวต้มจับฉ่ายที่เราทำในกระทะลงสู่ในหม้อนะครับตอนนี้เราจะเห็นอยู่มันจะมีน้ำขุกขิกจากน้ำที่เราใส่ไว้ในที่เราแช่ผักเอาไว้เรามาตั้งไฟทันที่กระทะครับ แล้วก็เทตัวต้มจับฉ่ายที่เราผัดไว้นะครับใส่ในหม้อนะครับว้าวมะละยังมีชีวิตครับกระเด็นลงหลังจากนี้นะครับจะให้เพื่อนๆดูตัวที่พอมันไปอยู่ในหม้อเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ามันยังน้ำมันไม่มีเราจะเติมน้ำให้พอดีกับตัวผักที่มันมีอยู่นะครับกูเติมน้ำให้เพื่อนๆดูครับแล้วก็เติมน้ำลงไปครับเติมน้ำสะอาดให้แค่ท่วมผักนะครับแล้วจากนั้นก็รอให้มันเดือดอีกครั้งหนึ่งครับจะพาเพื่อนๆไปชมอีกครั้งครับตอนที่ว่ามันเดือดแล้วนะครับสักครู่เดียวตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วครับเดือดร่านเลยนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับเราก็จะมาปรุงรสกันอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่ว่าเราจะปิดฝาหม้อแล้วก็เหมือนกับการตุ๋นไว้ครับตุ๋นคือด้วยไฟอ่อนครับเพื่อให้ผักเขาเปื่อยมากที่สุดนะครับเราก็จะมาปรุงรสชาติกันก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เราจากที่เราผัดไปครั้งแรกนะครับเรายังไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นรสชาติขนาดไหนถ้าเหลือแค่เติมน้ำตาลลงไปนิดหน่อยครับก็จะได้แล้วครับรสชาติเพราะว่าตัวซอสตัวอะไรเราได้รสชาติความเค็มไปแล้วนะครับเราจะเติมน้ำตาลลงไปครับพอประมาณครับผมอย่าให้หวานมากหลังจากนี้นะครับเราก็จะปิดฝานะครับฝาแล้วก็เบาไฟอ่อนครับแล้วก็รอน่าจะประมาณดูจากตัวผักแล้วนะครับประมาณ15นาทีจะทานได้แล้วครับยังไงเดี๋ยวตัวอีก15นาทีนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันสักครู่เดียวครับหลังจากผ่านไป15นาทีนะครับเรามาดูตัวผักกันที่เราต้มในหม้อนะครับเพื่อนๆได้ที่แล้วครับได้ที่พร้อมเสิร์ฟลงจานแล้วครับนะครับให้เพื่อนๆดูครับตัวต้มจับฉ่ายเนี่ยครับให้ดีเนี่ยคือยิ่งค้างคืนก็จะยิ่งอร่อยครับเป็นอาหารที่ผมคุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆครับเด็กๆนี่กินบ่อยนะครับก็สำหรับเมนูต่อไปในฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับว่าผมจะทำอะไรในมื้อต่อไปไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นเวลาเราทำเราปรุงแล้วเนี่ยเราจะนำเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ